ใครแก่กันมึงจริงๆปะเนี่ยเป็นเรื่องของความงงความเด๋อความอ้องหาก็ได้เพื่อนมาจากการที่เราเงอะๆงงๆนั่นแหละค่ะหาไปตั้งความหวังให้เหมือนกับในภาพเฮ้ยมันมีคุณพี่ที่แบบแต่งตัวเหมือนแบบเน็ตไอดอลจีนอะแบบน่ารักอะก็คือหล่ออ่ะเขาถอดเสื้อสีแดงออกมาแล้วเขาก็ยืนให้พวกชายว่าZed yeah. นี่เป็นไงทุกคนฉากหลังใหม่เป็นฉากหลังที่มีน้องมาร่วมแจมด้วยนะคะแต่พอเพชรนั่งขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บน้องก็โดนบังปากแบบนี้เลยนะคะไปทุกคนมันก็นานอยู่นะที่เราไม่ได้มาตั้งกล้องมองมอยหอยสังเรื่องเมืองจีนให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้คือเพชรอะเพิ่งย้ายห้องแล้วเพชรก็เก็บของไงแล้วไปเจอกับสิ่งนี้อ้าสมุดเว้ยแกเอ้ยมันเป็นสมุดที่แบบบันทึกเรื่องเมื่อ3ปีก่อนตอนที่เพชรอยู่เมืองจีนถามว่าเป็นไดอารี่ไหมมันก็ไม่ใช่ไดอารี่ค่ะทุกคนจริงๆแล้วมันคือการบ้านมันเป็นการบ้านที่เราชื่อเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยไปเขียนเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะแล้วเพชรก็มาอ่านเว้ยเพชรมาอ่านแล้วเพชรก็รู้สึกแบบภาพทรงจำเก่าๆในวันนั้นมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพชรน่าจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะเผื่อเป็นอินสปิเรชันให้กับน้องๆที่แบบอยากจะไปเมืองจีนหรือว่าหลายๆคนที่แบบอยากย้ายประเทศอะไรเงี้ยอุ๊ปส์นั่นแหละจ้าคือ3ปีที่แล้วนะคะเพชรก็ไปที่เมืองฮาบินมานะคะฮ่าเอ๋อปินเป็นเมืองทางเหนือนะคะช่วงประมาณเดือน6เดือน7ตอนนั้นนะคะเพชรก็ไปซัมเมอร์ที่มหาวิทยาลัยฮาบินเอนจิเนียริ่งยูนิเวอร์ซิตี้ที่ไปเรียนเนี่ยก็เรียนภาษาจีนอย่างเดียวเลยนะคะจีนล้วนเรียนเกี่ยวกับภาษาฟังพูดอ่านเขียนทุกอย่างนั่นแหละค่ะทุกคนก็จะบอกว่าการไปจีนครั้งนี้เนี่ยมันคือครั้งเดียวกับตอนที่เพชรเคยเล่าในคลิปนั้นว่ามีผู้จีนมาจีบมันคือครั้งเดียวกันครั้งนี้แหละเออแต่แค่ตอนนี้มันจะเป็นวันแรกไงซึ่งฮาบินนะคะเมืองที่เพชรไปเนี้ยมันเป็นเมืองทางเหนือนะคะมีชายแดนติดอยู่กับรัสเซียเลยนะคะก็เลยทำให้มีวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอะไรของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซียสถาปัตยกรรมสถานที่ท่องเที่ยวของเขานะคะก็จะมีความตะวันตกถ่ายรูปออกมาก็เลยฮายแกกับเมืองจีนจริงปะเนี่ยฉันนึกว่าแกอยู่ยุโรปนะอะไรประมาณนั้นเลยสวยเข้าเรื่องดีกว่านะคะอ่ะเรื่องที่เราเขียนมาในหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของวันแรกเป็นเรื่องของความงงความเด๋อความอ้องมันเป็นวันแรกไงแบบเพิ่งเหยียบเมืองจีนครั้งแรกแล้วแบบงงกับทุกสิ่งอย่างแต่ก็ดีนะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีบทสนทนากับช่วยเกอร์คุณพี่สุดหล่อนั่นแหละกายอ่ะมาดูดีกว่าเพชรเขียนอะไรบ้างคือท่อนแรกนะคะเพชรก็จะเขียนถึงชินไอเดอะป้าป้ามามาอะไรเนี่ยเขียนถึงพ่อแม่คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยนะเดี๋ยวคุณพี่เพิ่งถึงเมืองจีนวันแรกเพิ่งห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำคิดถึงอะไรขนาดนั้นคือความเป็นจริงนะคะอันนี้คือเขียนการบ้านส่งครูไว้ก็เลยแบบเขียนถึงพ่อแม่ไปก่อนเว้ยเออแต่ความจริงคือแบบแฮปปี้มากแม่จ๋าหนูไม่อยากกลับบ้านเลยอากาศก็ดีอะไรก็สวยสถานที่เที่ยวก็เลิศเลยอ่ะมาดูพารากราฟถัดไปเลยนะคะ中国的时候都不太习惯，特别是食品。中国人吃饭时吃了一个很大的碗，还又油又辣，我什么都吃不了。但是现在逐渐习惯了。คุณพระมาถึงพารากราฟแรกก็พูดถึงอาหารแล้วนะคะ ตอนเพชรเพิ่งถึงนะคะทุกคนไม่ชินกับอาหารเมืองจีนเลยอะไม่ชินอย่างนึงคือรู้สึกว่าคนที่นั่นเขากินอาหารแบบชามใหญ่มากแบบคือคูณจากที่เรากินที่ไทยไปเนี่ยแบบคูณ3เลยนะคือแบบชามใหญ่อย่างนี้เลยอะกินหมดคือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากจริงๆแล้วก็อาหารเขาก็จะมีความมันความเผ็ดที่ไม่คุ้นชินเลยอะพูดถึงการกินนะคะทำให้เพชรนึกถึงอีกอย่างนึงคือตอนนั้นอะอยู่โรงอาหารใช่ไหมคะคือคนจีนอะเขาก็จะใช้ตะเกียบกินข้าวกันใช่ไหมแต่เราอะก็จะมีความไม่เคยชินกับการใช้ตะเกียบกินข้าวแล้วก็จะใช้ไอช้อนสดน้ำแกงอะมาตักข้าวกินแล้วจำได้เลยว่ามีแบบคุณพี่คนจีนนะคะนั่งอยู่ข้างๆมองเราแบบสงสัยอะแบบจริงๆอ่ะแบบทำไมเธอใช้ช้อนกินข้าวทำไมเอาช้อนน้ำซุปกินข้าวอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่คือตอนนั้นเป็นวันแรกไงก็ไม่รู้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือไม่ชินด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่นะจะใช้ตะเกียบยาวๆอ่ะพารากราฟที่3นะคะจะต้องสปีดภาษาจีนหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เขียนตอนนี้รู้สึกเขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็จับใจความได้คือ ตอนไปมหาลัยคือเราเพิ่งไปมหาลัยวันแรกใช่ไหมคะเราก็งงอ่ะคือตอนนั้นเพิ่งถึงมันก็เย็นแล้วเราก็ไปโรงอาหารพอเข้าไปโรงอาหารก็แบบงงตาแตกคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่โรงอาหารเขาดีนะคะโรงอาหารทำดีมากแบบมีแอร์จัดสวยงามคือรู้สึกว่าโรงอาหารในมหาลัยจีนคือสวยอ่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดแต่ก็คืองงคือแบบฉันต้องจ่ายตังค์ยังไงอะไรเงี้ยก็
แอบดูคนอื่นเขาก็ไม่ได้ใช้เงินสดเลยนะฉันก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าถามว่าเออใช้เงินสดได้ไหมเคยย่งเซียนจิมาอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะเขาตอบมาบึ๊บๆๆเชี่ยฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเลยคือพูดเร็วมากจับใจความอะไรไม่ได้เลยทำไงดีวะก็เลยแบบสแกนใช้สายตาสแกนพยายามเอาตัวรอดนะคะหาคนที่หน้าตาบุคลิกเป็นมิตรที่สุดแล้วไปเจอพี่คนนึงนะคะผมสั้นใส่แว่นหน้าตาเขาเหมือนมารุโกะเลยเหมือนมารุโกะใส่แว่นคือน่ารักแล้วเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เราต้องจู่โจมเข้าไปถามเขาแล้วก็ถามเขานะคะว่าตรงนี้เนี่ยใช้เงินสดได้หรือเปล่าฉันมีตังค์เงินสดเขาก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นโรงอาหารใหม่เนี่ยใช้ได้แต่บัตรโรงอาหารหรือว่าใช้ WeChat หรือว่า WeChat ในการจ่ายเงินเท่านั้นฉันก็บอกอ้าวตายแล้วคุณพี่ไม่มีเงินสดเลยทำไงดีคุณพี่เขาก็น่ารักนะคะเขาก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ของเขาจ่ายก็ได้แล้วเราอะให้เงินสดเขาสุดปังมากเลิศเท่ากับตอนนั้นฉันก็เอาตัวรอดได้แบบเคยได้กินข้าวแล้วก็ได้เพื่อนด้วยเริ่มไหมล่ะทุกคนแล้วจะบอกเขาว่าดูแบบท่าทางดีใจมากเลยที่แบบเฮ้ยมีคนต่างชาติมาทักเขาเฮ้ยในเพื่อนต่างชาติมีการแอดเวซินกันด้วยนะคะก็ได้เพื่อนมาจากการที่เราเงื้อๆงงๆนั่นแหละค่ะเออถัดไปนะคะไปดูที่พารากราฟถัดไปเลยนะคะอันเนี้ยเด็ดท่อนนี้ทุกคนไปจะอธิบายให้ฟังนะเอ้ยคืออันนี้ทุกคนหลังจากที่เราแบบ make friend กับพี่มารุโกะที่โรงอาหารเสร็จใช่ไหมแล้วก็กลับหอไว้แล้วพอกลับหออ่ะทุกคนหอคือฝุ่นเคลอะมากแบบมากจริงๆนี่ทุกคนจะบอกไว้เลยนะว่าเวลาเราเช็คในเว็บว่าในหอเป็นยังไงนะคะอย่าไปตั้งความหวังให้เหมือนกับในภาพถ้ามันดูสะอาดให้ทุกคนคิดไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่สะอาดลงมาเข้าใจไหมถ้าเห็นว่ามันใหญ่ให้คิดไว้เลยว่ามันจะเล็กฉันผิดหวังมาแล้วกับการไปจีนครั้งนั้นในภาพคือโอ้โหหอดีจังเลยเว้ยแต่ของจริงคือแบบทั้งเล็กทั้งฝุ่นเคลอะเครื่องมือทำความสะอาดอะไรเนี่ยไม่มีให้ฉันเลยนะจ๊ะแกนี่ก็เลยอ่ะไปกับเพื่อนคนไทยเหมือนกันนะคะเป็นรูมเมทกันก็ตัดสินใจไปจู่เสวยชาวชื่อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในโรงเรียนนั่นแหละเราก็ไปหาซื้อของทำความสะอาดอะไรกันเสร็จก็เย็นแล้วเย็นไม่พอฝนก็ทำท่าจะตกแล้วนะคะมาคราวครึมครึมเราก็แบบเฮ้ยหาทางกลับหอแต่คุณพระคุณเจ้าอะไรอีกอะฉันหลงทางเพราะว่าไปมหาลัยครั้งแรกวันแรกแล้วมหาลัยมันกว้างใหญ่มากมีซอยเล็กซอยน้อยแยกนู้นแยกนี้แยกนั้นแล้วคือแบบสภาพก็คือดูไม่ได้เพราะเพิ่งลงจากเครื่องไม่มีการแต่งหน้าใดๆทั้งสิ้นหัวก็ฟูฉันก็พยายามเลี้ยวไปตามสัญชาตญาณแล้วฝนมันโคร่มลงมาเว้ยแกแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรเป็นใจก็ไม่รู้มองไปทางซ้ายนะคะคือมันจะมีประตูอะแล้วมันจะเหมือนมีบันไดขึ้นไปได้แล้วมันก็จะมีหลังคา งอกออกมาอย่างเงี้ยทุกคนเป็นประตูเงี้ยมันสามารถหลบฝนได้เว้ยแล้วคือฉันมันกวาดสายตาไปใช่ไหมเฮ้ยมันมีคุณพี่ที่แบบแต่งตัวเหมือนแบบเน็ตไอดอลจีนอะแบบเสื้อคลุมสีแดงแล้วก็แบบก็คือน่ารักอะก็คือหล่ออะเราก็เลยรีบวิ่งไปหลบฝนตรงนั้นคือเหตุผลมันคือฝนมันกำลังจะตกไปหลบฝนตรงนั้นจริงๆมันไม่ได้มีเหตุผลอื่นอะไรจริงๆเลยนะแต่ก็มีพี่คนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นไงเออแล้วก็ไปหลบฝนตรงนั้นแล้วทุกคนไปจ้าเล่าให้ฟังนะคุณพี่คนนั้นที่ยืนหลบฝนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วอะเขาแบบทำให้เพชรนึกถึงดาราไทยคนนึงที่ชื่อซันอะขึ้นภาพคือเขาน่ารักแบบนั้นอะติดตีแบบนั้นขาวๆเข้าใจไหมแล้วใส่เสื้อคลุมสีแดงแล้วก็แบบสไตล์แบบเน็ตไอดอลจีนอะทุกคนนึกออกไหมอะคืออย่างนั้นเลยแล้วก็แบบหลบฝนเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฉันกับเพื่อนที่แบบถือกระมังถือไหดีแล้วก็มือเยอะแยะเต็มไม้เต็มมือหัวฟูไปหมดเลยตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าจะกลับหอยังไงฝนมันตกหนักแล้วฉันหลงทางคืนนี้ฉันจะกลับหอได้ไหมเปิดแบบดูไม่รู้เรื่องสารพัดตอนนั้นก็คือแบบทำได้แค่ว่ารอฝนหยุดตกใช่ไหมแล้วเราก็จะค่อยๆเดินไปหาคนนู้นคนนี้ถามอะไรเงี้ยไม่มีทีท่าว่าแบบมันจะหยุดตกเลยอะไรเงี้ยแล้วฟ้าก็มืดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนอากาศมันก็เริ่มหนาวทุกคนตอนนั้นฉันใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขายาวแล้วยังไงคุณพี่ช่วยเกิร์ลคนนั้นที่ใส่เสื้อคลุมสีแดงเขาทำไงเขาถอดเสื้อสีแดงออกมาแล้วเขาก็ยืนให้พวกชายว่ามันคือเรื่องจริงจะสาบานจะยื่นให้ฉันแล้วฉันทำไงฉันก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ก็หลับมา ฉันก็หลับมาเว้ยแต่ถามว่าคุมไหมฉันก็ไม่ได้คุมเพราะตอนนั้นสติฉันแตกแล้วไม่ใช่สติแตกหรอกแต่แบบเออหลับมานั่นแหละเป็นมารยาทแต่ฉันก็แบบว่าทำไงดีวะแล้วเหมือนเขายื่นมาให้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษจุฑาเทพขนาดนั้นแล้วใช่ปะฉันก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราถามทางเขาดีกว่าว่าจะกลับหอเนี่ยกลับยังไงและแน่นอนค่ะฉันเริ่มประโยคแรกนะคะว่าหัวชื่อว่ายกัวเรนฉันเป็นคนต่างชาติเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมฉันเด๋อเป็นคนต่างชาติแล้วฉันเนี่ยนะกำลังจะทางกับหอแต่ว่าอ้วมีลูกเหรอฉันหลงทางแล้วบอกหน่อยว่าไปยังไงคุณพี่ก็มาแสดงความมีน้ำใจนะคะสุภาพบุรุษจุฑาเทพสองอีกนะจ๊ะก็แบบอธิบายให้ฟังว่าไปยังไงเลื้อนุ่นเลื้อนี่ฉัน
คุณพี่ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆคือแบบก็เลยขอให้เขาพูดช้าลงก็ฟังไม่เข้าใจอีกเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นอะเสียงฝนมันก็ดังแล้วแบบไม่มีสติในการตั้งใจฟังอะไรทั้งสิ้นก็เลยแบบเชื่อทำไงดีวะฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาก็พยายามเปิดแมปอธิบายให้เราดูแมปก็ดูไม่เข้าใจไปครั้งแรกไปที่นั่นครั้งแรกรู้ตอนนั้นงงไปหมดบอกแล้วมันเป็นวันแห่งความงงสุดท้ายพี่แกทำไงรู้ไหมพี่แกบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเนี่ยจะนำทางไปเองเขาทำท่าทางว่าเขาอาจจะเดินออกไปแล้วเราก็เลยอ่ะคุยกับเพื่อนเอาไงดีวะอ่ะไปก็ไปก็เดินลุยฝนไปเลยเว้ยฝนก็ตกหนักแล้วพี่แกไงพี่แกก็มีความสุภาพบุรุษจุฑาเทศ3เว้ยมีความแบบเดินตากฝนนำหน้าเราแบบเฮ้ยฉันอยู่ในซีรีส์จีนปะเนี่ยมันเขาเป็นพระเอกซีรีส์ที่แบบหน้าเขาให้มากตอนแต่ฉันก็รับบทเป็นนางเอกที่แบบเดินตามแล้วก็พยายามคุมเสื้อสีแดงของเขาอะไรอย่างพี่แกคนนั้นนะคะก็นำทางเราไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยวโนละเลาะละละโลนั่นนี่นะคะไปจนถึงหน้าหอของเราค่ะคุณผู้ชมฉันก็ถึงหอได้อย่างสบายใจแล้วไงฉันก็เอาเสื้อสีแดงคืนให้กับเขาไปแล้วหลังจากนั้นพี่ซันในร่างหนุ่มจีนก็เดินรับสายตาเราไปแล้วก็ทำได้แค่เชียร์ใจเจียนแค่นั้นเลยคุณพระคุณเจ้าคือแบบแกคือเข้าใจป่าวว่าฉันน่ะเป็นอะไรกับหนุ่มเสื้อแดงอ่ะหนุ่มเสื้อแดงที่มาทำให้ฉันกล้าวใจแล้วฉันก็ปล่อยเขาไปอ่ะแกนั่นแหละใครก็ได้ช่วยสั่งสอนไปทีนะคะสองครั้งแล้วจบแล้วนะคะกับความรักหนุ่มจีนเสื้อแดง2ที่มาก่อนหนุ่มบาเสื้อแดงตอน1ที่เคยเล่าไปงงไหมไม่งงนะก็คือเพชรเจอหนุ่มเสื้อแดงที่น่ารักมา2ครั้งครั้งแรกอยู่ที่ฮามินก็คือเรื่องนี้ตอนที่2กับเจออีกครั้งนึงคือที่ฝูเจี้ยนเป็นหนุ่มบาเสื้อแดงที่น้องอีกครั้งในตอน1ที่เล่าไปนั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะมาต่อสุดท้ายเลยนะคะที่พารากราฟสุดท้ายพอดีเลยนะคะ我在这里中国人帮我了很多使我喜欢这了爸妈不要担心啊如果我有问题我可以问他们同时我也可以练习汉语啊คุณพระจบอย่างสวยงามเพราะว่าทำการบ้านส่งอาจารย์บอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยคนจีนเนี่ยช่วยหนูดีมากเลยแล้วเขาก็น่ารักใจดีการถ้าฉันมีปัญหาอะไรฉันเนี่ยสามารถถามพวกเขาได้เลยทุกคนแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะที่คนจีนในรั้วมหาลัยอ่ะคือน่ารักมากแบบแค่วันแรกอ่ะเขาก็ช่วยเหลือขนาดนี้แล้วทั้งพี่มารุโกะแล้วก็พี่ซันในหนุ่มเสื้อแดงคนนั้นเนี่ยก็ลุยฝนพาฉันกลับถึงหอน่ารักดีแล้วก็อย่างตอนไปอยู่ฝูเจี้ยนรอบล่าสุดอันเนี้ยคนในมหาลัยก็น่ารักคอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยคนจีนเป็นคนน่ารักจริงๆอันนี้นะจะบอกว่าแค่ในรั้วมหาลัยนะเพราะว่าเคยไปแบบนอกรั้วมหาลัยมาเหมือนกันที่นั่นแหละค่ะทุกคนทุกที่อ่ะมันมีทั้งคนที่น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักอ่ะก็เลยจะบอกว่านั่นแหละคนในรั้วมหาลัยส่วนใหญ่คือน่ารักแต่พอออกจากนอกรั้วมหาลัยปุ๊บทุกคนต้องระวังตัวนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะน่ารักไปกับเราเสมอไปโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเพชรก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วออกรถออกชาติขนาดนี้เลยนะถ้าเกิดใครนะคะอยากให้เพชรขุดคุยความทรงจำตอนไหนอะไรยังไงมาอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยไลค์บอกกันหน่อยนะคะว่าชอบเพชรจะได้ขุดความทรงจำมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกจริงๆเนี่ยมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังถ้าทุกคนชอบจะไปแบบหามาเล่าให้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตาม IG เพชรจัดรวมถึง Facebook Page เพชรจัด TikTok เพชรจัด_TikTok ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย